หลวงพ่อก็อุทิศความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาแสดงออกมาเล่าให้ฟังมาเล่าประสบการณ์บ้างอะไรบ้างหลายๆเรื่องหลายอย่างก็ส่วนมากก็เน้นอย่าประมาทในชีวิตนะ แต่ละคนอย่าประมาทในชีวิตเขาบอกว่าเคยฟังสปอร์ตไหมเขาบอกประมาณภายในนาที2นาทีต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่ในโลกนะในประเทศเราหนักบ้างหนักบ้างเบาบ้างโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณ2นาทีมีครั้งหนึ่งต้องทำความเข้าใจเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมอันนี้ก็ต้องอย่าไปประมาทขอเราอย่าเป็นหนึ่งในนั้นเลยขอเราอย่ามีอย่าเกิดอย่าเป็นเลยกับสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครอยากจะปรารถนาให้มันมีมันเกิดมันเป็นหรอกแต่ขณะที่มันเป็นต้องทำใจที่ต้องมีธรรมะต้องมีธรรมะต้องมีสติต้องมีปัญญาเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปบรรเทาปัญหาอย่างนี้เป็นต้น วันนี้หลวงพ่อยังไม่ปกติเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงผลลงบ่อยเลยผลลงบ่อยขณะที่น้องพ่อได้สดอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าเป็นชื่อรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจนั่นนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ขึ้นหนึ่งทำหน้าที่ขึ้น FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ถ้ามีรายการธรรมะสะกิดใจตอนที่3ถึงที่4เช้าวันเสาร์เนาะทางวิทยุแต่ถ้าทั่วๆไปก็มีอยู่บ่อยบางคนก็อาจจะสับสนรายการอะไรบ้างจริงๆก็รายการธรรมะนั่นแหละแต่ตั้งชื่อต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองทุกรายการต้องพอใช้คำว่าอย่าประมาทในชีวิตเนาะอย่างนี้เป็นต้นอย่าประมาทในชีวิตอย่าไปหลงจนเกินไปคำว่าหลงคือหมายถึงว่าเวลาเราได้อย่างที่เราปรารถนาเราก็อย่าไปดีใจอย่างเกินไปเราจะไปดีใจอย่างเกินไปนะการปลดเปลื้องได้สิ่งได้อย่างปลดเปลื้องปัญหาถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ปลดเปลื้องซึ่งปัญหาต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ถึงเวลาแล้วการในเวลานี้เราทำความเข้าใจว่าวิธีการนั่นนะถ้ามันเป็นไปได้นั่นนะเราเตรียมการไว้ก่อนกับทุกเรื่องนั่นเนี่ยเราเตรียมการแต่เกิดเรามาเตรียมการไหมอันนี้สำคัญตอนที่เราเกิดมามีชีวิตมาปฏิสนธิมาเกิดในท้องของแม่เราอยู่ในอ้อมอกของพ่อของแม่เราเตรียมการไว้ก่อนไหมบางทีอาจจะไม่ได้เตรียมการแล้วนะแต่ตอนนี้มีชีวิตทีนี้โตแล้วพ้นจากมือพ่อมือแม่แล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราเข้าใจเตรียมการไหมวางแผนชีวิตไหมเราต้องวางแผนชีวิตให้เป็นเลยนะถ้าวางแผนชีวิตให้เป็นแล้วยุ่งเลยยุ่งแย่เลยเนาะทำความเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้การกระทำหลายๆสิ่งหลายอย่างมันจะมีจะเกิดจะเป็นไม่มากก็น้อยเกิดในทางที่ดีก็มีเกิดในทางที่ไม่ดีก็มีเพราะจิตเรามันไม่ปกติจิตหลายคนไม่ปกติที่สุดของมันถ้าเปรียบเทียบถ้าสมมติว่ามันไปในขั้วทางในขั้วทางไม่ดีเนี่ยเรามีดีอยู่แค่ 10% ใน 100ในยุ่งเนี่ยนะแต่ถ้าเรามีดีมากกว่า80-90ก็ลงไว้ให้มันหลงอยู่บ้างให้บ้างประมาณ 10% อย่างเป็นต้นมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ถ้าครึ่งต่อครึ่งเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะกลางวันบ้ากลางคืนคนเป็นคนดีกลางคืนเป็นคนดีกลางวันเป็นคนบ้าไงถ้าครึ่งต่อครึ่งเราหัวยุ่งเลยเนาะยุ่งเลยแล้วต้องมีดีมากกว่า
เราคิดดีมากกว่าได้ประโยชน์เกื้อกูลถ้าเอาเข้าจริงๆไว้ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนก็น้ำอดน้ำทนมีน้อยนะน้ำอดน้ำทนมีน้อยน้อยมากทนไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้นานเข้าก็มีปัญหาแล้วทีนี้นานเข้าบางทีไม่นานได้ซ้ำไปถ้าจิตใจมันเล่าร้อนจิตใจไม่ดีไม่ปกติแล้วก็โอ้ยยุ่งเลยยุ่งแย่ยุ่งเยิ้งเลยวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเหมือนกับโควิดอย่างนี้เป็นต้นโควิดมันน่าชื่นชมไหมไม่น่าชื่นชมเลยหดหู่ห่อเหี่ยวได้ซ้ำไปใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันแต่ถ้าเราทำใจเราเข้มแข็งนี่มันก็ไม่ห่อเหี่ยวไม่หดหู่นะไม่หดไม่หู่ไม่ห่อไม่เหี่ยวไม่หดไม่แห้งไม่แห้งไม่แรงยังมีน้ำใจอยู่เช่นเดิมยังมีจิตใจอยู่เช่นเดิมเข้มแข็งเหมือนเดิมถ้าเราไม่เข้มแข็งเราแย่นะต้องเข้าใจนะเข้มแข็งอดทนสู้บากบั่นวิริยะอุตสาหะมีความภาคเพียรอันนี้ได้ประโยชน์มีประโยชน์แน่นอนเกิดประโยชน์แน่นอนแต่เราอดทนเนี่ยคือมันทั้งอดลมทั้งก็ได้ว่าเวลาเขาพูดเรื่องเราในทางลบบ้างเขานินทาเราบ้างอะไรบ้างเราก็ทนได้มันก็จะไม่เกิดปัญหามันไม่เกิดประเด็นขึ้นมาเราก็ต้องไม่ต้องไปตามแก่เราประคับประคองเนาะเราประคับประคองมันก็ไปได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องประคับประคองก็ยุ่งนะทีนี้ยุ่งเลยทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะนี่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นนะแล้วทีนี้มันจะดับได้ยังไงเกิดขึ้นแล้วเราจะดับได้ยังไงง่ายๆคือหมายถึงว่าถ้าเรามีสติมีปัญญามีความเยือกเย็นมีเหตุมีผลมันก็ดับได้นะดับได้ดับปัญหาแก้ปัญหาได้ถ้าสมมุติว่าเรามีปัญญาไปแก้ปัญหาตรงไหนนะนี่แต่จะเอาอย่างนี้เป็นต้นมันก็เรียกว่าศัตรูความโลภศัตรูอย่างใหญ่เหมือนกันนะมันไปไหนมันไปไหนมันอยู่ที่ไหนมันก็จากจิตใจของเรานี่แหละจิตใจเราเป็นตัวร้ายนะถ้าดีก็ดีสุดๆเลยแต่เวลามันไล่มาเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะอะไรมาแก่ถ้าเราไม่มีธรรมะถ้าไม่มีความอดทนถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลเอาอะไรมาแก้ยุ่งเลยนะมันจะยุ่งเอาหลวงพ่อท่านบอกเออทำเถอะฝึกไว้เถอะฝึกไว้มันจนเคยชินอะเราพอใจร้อนไหมถ้าพูดถึงนั่นนะถ้าร้อนก็คงร้อนตามเหตุตามปัจจัยจะไม่ถึงขนาดร้อนหรอกมีเหตุผลคือฟังเหตุผลหมายถึงว่าเขานัดเวลาเนี่ยเราไปไม่ทันเวลาเสียการเสียงานไหมรอแล้วรออีกชะเง้อแล้วชะเง้ออีกรอแล้วรออีกเมื่อไหร่ท่านจะมาผมก็เฮ้ยก็โทรตามนี่เป็นต้นนะถ้ามันไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไปเถอะไปก่อนงานถ้ายิ่งเป็นคนของสังคมเป็นคนของคนทั่วๆไปงานสังคมงานของคนทั่วๆไปเราเป็นบุคคลสำคัญในนั้นอย่างยกตัวอย่างเขานิมนต์ไปเป็นประธานอย่างนี้เป็นต้นไปเป็นประธานบางทีไปนั่งรอบางก็ดีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมทำไมนั่งรอก็นั่งรออยู่ในรถใกล้เวลาค่อยไปก็ได้ให้มันทันการทันเวลาจริงๆหลวงพ่อทำตัวอย่างนั้นนะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไปตามเวลานะเพื่อไปก่อนส่วนมากไปถึงก่อนนะทำไปส่วนมากนะหลวงพ่อจะไปถึงก่อน
เมื่อเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้โอ้เราอุทิศตนตรงไหนทีนี้อุทิศตนเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองมามากแล้วก็เพื่อคนอื่นบ้างนั่นแหละนะน้องพ่อย้ำอีกทีว่าเพื่อตัวเองทำดีเสร็จแล้วพอแล้วจริงๆมันไม่พอหรอกมันต้องทำไปตลอดชีวิตนะแต่เรามีดีทีนี้หรือเราเป็นเขาอะไรอย่างนี้นะเขานับถือหน้าถือตาเขานับถืออะไรนับถือเขานับถือเขาโคตรคนงามความดีเขาไม่นับถือความเลวแล้วถ้าจะมาเอาเนื้อหนังเย็นกระดูกเป็นเกียร์เนี่ยโอ้มันไม่ได้แล้วน้องพ่อนั่งอยู่ตรงนี้มองดูใกล้ๆอย่างถ้าพูดถึงตามหลักนะน้องพ่อพูดให้คำๆหน่อยก็เนียงยานนะใช่ไหมเนียงยานแล้วเนียงยานนะเรารู้ตัวบ้างไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักน้องพ่ออุทิศตนเป็นประโยชน์แล้วประโยชน์ตนก็ได้แล้วประโยชน์คนอื่นก็ได้ด้วยลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่มีแต่ความโลภทีนี้เต็มไปหมดเลยคนคิดมากมันออกอาการใช่ไหมคนคิดมากคนซึมเศร้าบางทีมันก็ออกอาการคนไม่สังเกตแล้วทีนี้จะให้คอยคนอื่นมาคอยสังเกตเราได้ยังไงเราต้องสังเกตตัวเองมันเปลี่ยนไปไหมมันซึมไปไหมมันเศร้าไปไหมอะไรลักษณะนี้เนาะต้องทำอย่างนี้วิธีความคิดก็เช่นกันทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจนะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจแล้วยุ่งนะยุ่งเลยยุ่งเยิ้งไปหมดเลยวันนี้หลวงพ่อก็เลยถ้าพูดถึงตามหลักเขายังชั่วไหมเขายังชั่วอยู่เมื่อวานน้องพ่อไปธุระที่กาฬสินธุ์ไปที่กาฬสินธุ์ไม่ได้ถือว่าไปเยี่ยมหรอกเนาะก็ไปธรรมดาเนี่ยก็ไปถ้าว่างน้องพ่อก็ไปแล้วมาคิดอีกอย่างถ้ามามองมุมอีกมุมหนึ่งเราเข้าใจไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักเราเข้าใจหลายเรื่องไหมถ้าเราเข้าใจใช่ประโยชน์ตนและประโยชน์ที่ผู้อื่นเอื้อกับคนอื่นบ้างอะไรลักษณะไม่ใช่โลภอย่างเดียวโลภอย่างเดียวเป็นภัยมหันต์เลยนะความจงเกลียดจงชังคงตรงที่มันไม่เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยเกลียดก็เกลียดที่สุดเลยเกียดเข้ากระดูกแดงเข้ากระดูกดำอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่นะเราต้องมาคิดถึงหาเหตุหาผลลองดูที่ว่ามันเกียดเข้าเพราะอะไรเพื่อเราไม่รู้ว่าเขาเกียดเขาโดยซ้ำไปใช่ไหมเมื่อกับเราก็เช่นกันถ้าไม่มีดุลพินิษฐ์ไม่พินิษฐ์พิจารณาไม่พินิษฐ์พิเคราะห์ก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาเกียดเราตรงไหนเขาไม่ชอบเราตรงไหนทีนี้โกรธทีนี้โกรธก็เป็นปัญหาเลยเนี่ยเป็นไฟทีนี้โลภเป็นภัยอันมหันต์เหมือนกันโกรธก็มหันตภัยเหมือนกันโกรธไม่มีเหตุไม่มีผลโกรธไม่บัญญัติบัญญัติโกรธไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีฝนตกฟ้าร้องอะไรไม่มีเกิดขึ้นมาบางทีไม่มีปีมีคุยโกรธไม่มีเหตุผลเลยเนาะมันหาเหตุผลที่ไหนล่ะความโกรธยุ่งเลยโลภะโทสะโมหะเนี่ยยุ่งเลยใช่ไหมมันทำให้เรายุ่งมานานแล้วแล้วทำแล้วได้อะไรเกิดขึ้นมาถ้ามันถึงขนาดว่าหากข้ามตัวเองไม่ได้แล้วมันได้อะไรเกิดขึ้นมาในการกระทำของเราแล้วคนรอบข้างจะว่าไงคนรอบข้างก็เดือดร้อนยุ่งบางทีถ้าสมมติว่าในเขาเรียกว่าในเครือข่ายในตระกูลของเรานี่มีคนบ้าสักคนหนึ่งบ้าไม่ปกติสักคนหนึ่งเรารู้สึกอะไรรู้ไหมเอ๊ะทำไมมีเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาก็ดีคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ในโลกในชุมชนอย่างนี้เป็นต้นในชุมชน
ชุมชนนี้เดือดร้อนไหมอย่างเมืองมหาสารธรรมะเอาไปใช้ทำอะไรไม่ใช่ฟังเฉยๆนะฟังแล้วต้องเข้าใจฟังแล้วนำไปคบคิดนำไปพูดปฏิบัติโทสะจริตไม่ดีเลยความโกรธไม่ดีเลยความเกลียดคนนั้นชังคนนี้ไม่ดีเลยนินทาว่าเก่าความดีกวาดเข้าหาตัวเองกวาดไปยังไงก็ไม่มาหรอกหลวงพ่อว่านะถ้าสมมติเราไม่ดีสักอย่างถ้าเราไม่จิตใจเราไม่ดีไม่แรงก็กวาดมาคงไม่มาหรอกกวาดดีมาดีคงไม่มาด้วยใช่ไหมชักชวนเอาเชือกผูกลากมายังไม่มาเลยเราต้องเป็นผู้จิตใจดีมีพื้นฐานไม่ต้องกวาดเข้ามาเองแต่สิ่งที่ไม่ดีก็กวาดออกเถอะกวาดทิ้งอย่าไปโยนให้คนอื่นนะธรรมชาติอย่าไปโยนให้คนอื่นอย่าไปลงโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีบางทีมันจะมีปัญหามันมีปัญหาเกิดขึ้นมานั่นนะชีวิตจิตใจมันมากด้วยเลยทำมากแล้วมันเอียงไปทางโกรธมากหลงมากยุ่งเลยหลงทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยโลภโกรธหลงโกรธก็ได้ว่าโกรธคือโทสะมันก็ไม่ดีโลภมากก็ไม่ดีหลงนี่ยุ่งเลยทีนี้หลงนี่สำคัญมากนะก็ว่าโมหะแปลว่าความหลงเนี่ยถ้าหลงมันไปได้ทั้งหมดเลยหลงงมงายไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องเขาว่ามานิดหน่อยก็เข้าใจว่าเขานินทาเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นเขาขยับปากนิดหน่อยก็ไปเข้าใจว่าเขาว่าเราอะไรลักษณะแบบนี้ก็ไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ดีเลยต้องมาทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจถ้าหลงแล้วมันไปโอ้โหมันจะหลงทะเลหลงมหาสมุทรลงไปไหนเนี่ยมันก็คนไปหลงป่าเห็นไหมคนไปหลงป่าบ้างเราต้องยุ่งไหมเนี่ยยุ่งทั้งหมู่บ้านยุ่งไปทั้งบางไหมยุ่งไปทั้งบางไหมอย่างยกตัวอย่างเด็กหายอย่างเป็นต้นยุ่งไปทั้งบางไหมไปทั้งหมดใช่ไหมใช่ก็ไปทั้งหมดช่วยกันอันนั้นช่วยกันถ้าอยู่ปกติมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็ช่วยกันมันก็ว่าถ้าของหนักเราก็ต้องช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันดุลช่วยกันดันนี่เป็นต้นไงแต่ถ้าของมันไม่หนักอ่ะถือไปคนเดียวนะถือไปคนเดียวหลวงพ่อถึงว่าเอาความคิดไปคิดลองดูสิอย่างเม็ดทรายเม็ดกรวดเม็ดอะไรนี่เล็กมืดเล็กๆทำไมมันรวมกันได้ทำไมมันเป็นหมื่นตันล้านตันนี่เป็นต้นต้องมาปลูกบ้านสร้างบ้านได้จะต้องไปผสมกับอย่างอื่นนะจะเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นอะไรรวมทั้งเหล็กด้วยอะไรด้วยทั้งหมดอ่ะถึงมาปลูกเป็นรากฐานเป็นฐานของบ้านเป็นอะไรเป็นบ้านเป็นอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมติมาคิดว่าโอ้เอาแต่ทรายไปปลูกบ้านคงไม่ใช่ใช่ไหมแต่เห็นไปปลูกบ้านเลยไปสร้างบ้านเนี่ยคงไม่ได้ใช่ไหมเอามีแต่ปูนไปสร้างบ้านได้เลยมีแต่อิฐสร้างบ้านได้เลยก็ไม่ใช่องค์ประกอบมันทั้งเยอะแยะไล่มาจากลองดูสิมันจะเป็นอย่างนี้ไล่มาจากหลังคาไม่ได้มีโครงสร้างมีหลังคามีโครงหลังคามีหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบมันถึงเป็นบ้านใช่ไหมไม่ใช่ปูนอย่างเดียวกระเบื้องอย่างเดียวไปเป็นบ้านเลยมันก็ไม่ใช่มันกับเวลาเราทำอาหารนี่เป็นต้นวัตถุดิบต้องเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดถ้าทำเพื่อการค้าการขายยิ่งหนักเลยสิแต่ละวันวัตถุดิบเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้โอ้มันก็น่าคิดเนาะมันก็น่าคิดเอาตัวนั้นผสมเข้าไปตัวนี้ผสมเข้าไปมันมีสูตรของมันอยู่อย่างลักษณะอย่างนี้เลือกแยกกินเฉพาะน้ำปลาก่อนน้ำปลาก็สาวข้าวกินได้บางเล็กน้อย เวลาเราหิวนะถ้าไม่หิวคืนไม่ลงเดี๋ยวซ้ำไปใช่ไหมถ้าไม่หิวนี่แหละองค์ประกอบมันทั้งเยอะแยะไปหมดธรรมะก็เช่นกันธรรมะก็จิตใจไงมีจิตใจใฝ่ธรรมะมีสติ
มีปัญญาไฝ่คว้าหาธรรมะอย่างนี้ได้อยู่เราปลูกบ้านหลายคนยังปลูกได้เลยแต่ที่นี่มันมีปัญหาวันนี้เราก็ตั้งใจพูดเรื่องหนี้สินทำไมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ไม่พ่อแม่เราก็ไม่ค่อยได้กู้หนี้ยืมสินเท่าไหร่เนาะเมื่อก่อนทุกวันนี้โอ้ทุกรูปแบบเลยไม่ต้องมีคนค้ำรถก็เป็นเงินรถก็เป็นเงินมีรถมีบ้านผันไปเป็นเงินได้มีที่นาไร่สวนเป็นเงินได้เป็นไผผันเป็นเงินได้แต่เราผันแล้วมาถึงมาทำอะไรเราไปเปลี่ยนเราไปจำนองนี่เป็นต้นเรามาทำอะไรก็เริ่มแล้วมันก็เป็นหนี้แล้วใช่ไหมถ้ามีเงินส่งก็ดีถ้ามีเงินส่งใช้หนี้มันก็ดีถ้าเผื่อไม่มีจะยุ่งไหมล่ะยุ่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดหลวงพ่อถึงว่าโอ้เงินทุกวันมันติดปีกนะโฆษณาดูดีทุกโฆษณาดูดีเพราะเขาบอกว่าอนุมัติภายใน6 นาที5 นาทีบ้างต่อไปมันจะเป็นวินาทีแล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงต่ำนะไม่ต้องมีใครค้ำไม่ต้องหาคนค้ำบางทีคนในครอบครัวค้ำกันเองอะไรลักษณะคนค้ำเดือดร้อนมาเยอะแล้วคนค้ำเดือดร้อนมาเยอะแล้วนะต้องเข้าใจนะก็ด้วยความเจตนาเบื้องต้นนะก็เข้าใจก็รักใคร่กันดีนั่นแหละถึงที่สุดของมันก็ไม่ใช่แล้วทีนี้คบไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วหลวงพ่อเห็นมาเยอะเหมือนกันที่สุดของมันก็ไม่เผาผีกันไม่แต่ขึ้นขนาดไม่เผาผีกันยุ่งแย่เลยนะต้องเข้าใจเลยยุ่งเยิ้งไปหมดย่ำแย่ไปหมดเลยชีวิตก็อับเฉาทีนี้ชีวิตอับตกอับเลยตกอับเลยเนาะมันตกอับตรงไหนน่าตกอับตรงไหนน้องพ่อถึงจะบอกว่ารายการก็ต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นไปเราต้องเข้าใจเนาะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดมันมีมันเป็นอยู่ไหมถึงว่าเราต้องเข้ากับสถานการณ์ปรับตัวเองไม่ใช่ปรับอย่างอื่นนะไปปรับเวลาไม่ได้นะเวลาทำหน้าที่เข้าชื่อไปชื่อสัตว์ตรงไปตรงมาอยู่แล้วไงตามการตามเวลาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไปดูตรงนี้ทีนี้ถ้าเราไม่บอกว่าเราบังคับตัวเองก็จะทำตามการตามเวลาอย่างเงี้ยการเวลามันไม่คงไม่รอเราคงไม่คอยใครทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่คอยเราเลยนะเขาทำหน้าที่เขาอยู่ปกติเขาอยู่แล้วเราจะมาตีโพยตีพายบอกเราช้าไปช้ากว่าเวลาเราไปก่อนเวลาช้ากว่าเวลาการเวลานี้ง่ายๆเลยเราทำอะไรอยู่จะยืนจะนั่งจะนอนจะไล่สดอยู่เหมือนกับหลวงพ่อนี่ก็เช่นกันเขาคืนเกินจินชีวิตสรรพสัตว์บางทีก็ได้ว่าโอ้ยหน้าตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะโอ้มันก็ต้องเปลี่ยนแหละธรรมดาเลยธรรมดาก็ได้ว่าตีนคงตีนกาตีนคงตีนกาตีนไก่ตีนกามีทั้งนั้นเลยใช่ไหมลอยมันก็เตือนเราไงมันก็หอมันก็เหี่ยวป้ายขันห้าเราเหี่ยวแล้วน้อยอย่างเงี้ยขันห้าเราเหี่ยวธาตุของเราก็อ่อนลงแล้วนะธาตุขันเราก็อ่อนลงแล้วผ่อนลงแล้วไม่เร่งไม่รีบเหมือนเดิมแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เห็นไหมเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เชื่องลงช้าลงอย่างนี้เป็นต้นมันก็บอกเราอยู่แล้วมันบอกอยู่ในตัวถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจจะไปรู้ไปทำไมถ้าคิดอย่างนี้รู้ด้วยปัญญามันไม่ได้เสียหายรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยความคิดไม่ใช่โอ้มีอะไรก็แตะไม่ได้คนทุกวันนี้บอบบางนะแตะไม่ได้บอกนะก็ไม่ได้บอกมากไปก็เข้าใจว่าบ่นเป็นอย่างนี้ผิดพลาด
ความผิดพลาดก็เช่นกันความผิดพลาดถ้าความผิดพลาดบ่อยมันถึงแก่ความวิบัติได้นะแต่ถึงความหายนะอย่างเป็นต้นหายนะเราจะเอาตรงไหนที่เป็นเกณฑ์เราอะไรเป็นเกณฑ์ถ้าพูดถึงตามหลักเหมือนกับไม่ใช่อยู่ว่าบันทั้งวันก็กินมีแต่กินทั้งวันกินได้ไหมไม่จริงๆไม่ได้หรอกกินต่อเนื่องเช้ายันเย็นได้ไหมไม่ได้แน่นอนก็กินเป็นบางการบางเวลาพระก็เหมือนกันก็ฉันเป็นการเป็นเวลาตามธรรมตามวินัยกำหนดเอาไว้นั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าสมมติอะไรถ้าทั่วไปก็แคบบางทีก็คงไม่ได้กินทั้งวันแต่เวลาพูดว่าโอ้ยทำไมคนนี้กินได้ทั้งวันมันคงเว้นบังนะใช่ไหมคงเว้นบังคงเว้นบักอยู่บังกินทั้งวันโหคงไม่ไหวแล้วใช่ไหมกินแล้วยังกินกินถึงชั่วโมงนี่ก็ยุ่งแล้วหลวงพ่อเป็นคนคิดอย่างนั้นนะคือไปนั่งกินมันนั่งกินแล้วนั่งคุยกันกินอย่างนั่งกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งเย็นยันเช้าอย่างนี้เป็นต้นมันก็เสียเวลานะหลวงพ่อนั่งทานข้าวหลวงพ่อมันนานหลวงพ่ออย่างนี้มันก็เสียเวลาจากการกินนี่ยังเยอะนะเสียเวลาจากการกินแต่มันช้าลงนะใช่ไหมล่ะมันอุปกรณ์ก็เรียกภาษาง่ายๆคือหมายถึงว่าเขี้ยวก็ไม่ดีแล้วฟันก็ไม่ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลายๆสิ่งเนี่ยมันใช้มานานมันก็เชื่องช้าลงอย่างหลวงพ่อเป็นคนคล่องตัวช่วงหลังนานเข้าเมื่อก่อนนี้คล่องตัวกว่านี้แต่ทุกวันก็เชื่องลงช้าลงแต่ช้าลงแบบที่เคยทำเร็วมาก่อนมันก็เป็นปกติแต่ถ้าพูดถึงเรื่องช้าเนี่ยมันช้าลงแน่นอนมันถดถอยแน่นอนพละกำลังของเราเนี่ยมันถดถอยจริงๆนะมันถดถอยแน่นอนอย่าไปลืมนะมันถดถอยมันห่อมันเหี่ยวมันแห้งไปแน่นอนมันแห้งเลยแหละไม่มีเหลือกายก็เหี่ยวกายก็แห้งที่สุดของมันนะมันตั้งอยู่ขณะที่มันตั้งอยู่มันก็เหี่ยวให้เราดูมันก็ห่อให้เราดูแล้วมันก็แห้งให้เราดูที่สุดของมันก็ไปแล้วทีนี้หมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในหลายเรื่องก็เช่นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปต้องดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองอย่าไปหวังแต่คนอื่นให้มาดูแลเรานะเราดูแลตัวเองเราเข้าใจเรื่องของตัวเองเราเห็นตัวเองชัดเจนเห็นแม้กระทั่งอารมณ์ความคิดของตัวเองอันนี้ต่างหากที่ต้องมานั่งทบทวนต้องมานั่งคิดเสร็จแล้วมันเข้าที่เข้าทางบางคนก็มีพูดคำขำเหมือนกันนะหลวงพ่อไม่ค่อยเดินทางหลวงพ่อเลยไม่สบายใช่ไหมมันก็บางทีถ้าเบนนิดหน่อยถ้ามันหนักมากเดินทางก็คงหนักลงใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรเขาจะป่วยนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าหนักยังไปดื้อยังไปบอกว่าขึ้นรถแล้วหายเลยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพื่อตายเอาก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องคิดให้ทันอย่างนี้เป็นต้นไงที่สุดของมันการเวลาผ่านไปและการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจสำหรับเสาร์นี้ก็คงพอสมควรแล้วนะให้หมดเวลาแล้วให้คุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตที่สุดของมันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองสาธุสาธุสาธุ สถานีวิทยุบางกอนคือเสียงเทศเบาเทศสอนปิ่นต้นตอนได้เว้าสู่ฟังสังขารคนนี้แห่งดนตรีแห่งนี้ตะพัง
งามความดีคือบ้านให้มีพลังในการทำดีศักดิ์สยามเพชรชมพูคุณรู้กันดีจำได้จำได้อยู่ดีเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงให้ฟังฮักหลายเหลือล้นจนว่าคนได้น้ำตาลังน้องแดงเหตุให้ผิดหวังอดีตการที่มันผ่านมาฟังเสียงเดชหลวงปู่บุญทันผู้เทศผู้เบาความหลังหลวงปู่บุญทันอัตตกามโมวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดบ่อโกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนจำไว้เด้อลาพากันเฮ็ดกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังสารคามถึงบัดบ่อโกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนจำไว้เด้อลาพากันเฮ็ดกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลัง